องตรวนเคยมีความรักระยะไกลครับจริงๆเกือบจะความรักเกือบจะทั้งหมดจะเป็นระยะไกลทั้งหมดเลยเหรอระยะไกลก็คือกรุงเทพบางสะพานบางสะพานบางกอกน้องอ่านดูชอบชื่อนี้บางสะพานบางกอกประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเก็บตัวซ้อมอยู่ที่นั่นเวลาจะมีแฟนก็คือจะต้องรอชกเสร็จหรือว่ารอจังหวะที่ว่างที่จะได้ไปเจอกันค่ะแล้วคำว่าพอรักระยะไกลปั๊บมักจะแพ้แบบว่าเปลี่ยนใจใครมักจะเป็นคนเปลี่ยนใจก่อนผมไม่เคยเปลี่ยนใจนี่โอ้โหหลายคนดูอยู่คือเกาะจอทีวีไม่เจอแต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าเป็นคนที่จริงจังกับความรักจริงจังครับจริงจังมากผมว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำในชีวิตคือจริงจังแล้วเวลามีความรักผมจะจริงจังมากผมว่าด้วยอาจจะด้วยความที่ครอบครัวเราเหมือนจับมือไปด้วยกันย้ายไปประเทศใหม่แล้วก็ต่อสู้กับอะไรหลายอย่างไปด้วยกันผมจะเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ที่เป็นความรักที่แบบต่อให้เจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยสำหรับผมมุมมองความรักมันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบมันต้องจริงจังที่สุดอะไรเงี้ยครับและในความรักระยะไกลหนแรกมันจบลงเพราะอะไรคะคนแรกจบลงไม่ค่อยดีสุดท้ายเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นด้วยความไกลนี้ด้วยหรือเปล่าก็ผมไม่รู้มันก็เป็นไปได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะเราตอนนั้นประมาณ20ต้นๆครับเราถือว่าเรามีการประสบความสำเร็จในการเป็นนักมวยประมาณไหนละก็เราก็ได้เป็นแชมป์โลกแล้วแล้วเป็นช่วงเวลาที่เราเดินสายชกต่างประเทศบ่อยก็คือจะซ้อมอยู่ในเมืองไทยแล้วก็เดินทางไปชกต่างประเทศบ่อยแล้วก็จำเหตุการณ์ได้เลยว่าตอนนั้นไปชกที่ปารีสที่ฝรั่งเศสแล้วก็ก่อนชกแล้วก็พันมือเสร็จแล้วเตรียมตัวจะขึ้นชกก็หยิบโทรศัพท์โทรหาแฟนเราอยากจะได้กำลังใจจะขึ้นชกแล้วนะปรากฏว่าโทรปุ๊บผู้ชายรับสายก็แบบขอคุยกับแฟนหน่อยเขาก็จะก็คุยชื่อใช่ไหมใช่ใช่เขาก็บอกว่าเขาอาบน้ำอยู่ไม่ต้องโทรมาแล้วนะเราคบกันอยู่ก่อนขึ้นชกอันนี้แบบไม่เคยพูดที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้เลยแล้วเราพูดว่าไงคะเราตอบเข้าไปว่าไม่ได้ตอบอะไรครับวางโอเคก็แบบมันจะเป็นความรู้สึกแบบช้าๆยังไม่ค่อยเจออะไรแบบในชีวิตเลยแล้วขึ้นไปชกขึ้นไปชกแล้วเป็นไงคะผลแพ้สิครับเพราะตอนนั้นใจมันตกใจมันไปแล้วนึกว่าแบบว่านึกว่าหน้าไม่มีอาจจะเป็นแบบคนอื่นสำหรับผมไม่มีครับกลายเป็นแบบเหี่ยวไปเลยง่อยเลยแบบขึ้นชกอยากจะทำอะไรทำเถอะจังหวะนี้ไม่สนใจแล้วอกก็หักแพ้มวยอีกครับสภาพจิตใจเป็นไงคะโอ้แย่ครับแย่เลยเรารออย่างเดียวคือรอที่จะบินกลับมาไทยเพื่อที่จะได้คุยกันจะได้เคลียร์จะได้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นอกหักใหญ่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วกลับมาเป็นยังไงเราก็ได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูแต่สุดท้ายเราก็กลับมาคบกันต่ออ้าวอืมใช่ครับผมรักเขาต่อให้เขาทำอะไรผมก็รู้สึกผมรักเขาอะเอาตัวรู้ไหมว่าแววตาตอนที่เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยพี่ไม่เห็นความเป็นนักมวยอยู่ในนั้นเลยพี่เห็นคนที่ก็ผมรักเขาใช่รักเขาครับคือหลายคนอาจจะมองว่าว่าทำไมคบต่อทำไมอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรามองว่าเรารักเขาเราก็บอกว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกเขาขอโทษแล้วก็แค่นี้เราก็พอแล้วก็คบต่อคบต่อแล้วกลับมาคบกันได้นานไหมคะก็สักพักใหญ่หลายเดือนอยู่แล้วก็เป็นอีกหลักเดือนนั่นเองเนี่ยนะใช่ใช่แล้วก็เป็นอีกเขาก็ทำอีกใช่ครับตอนนี้ยังไงก็อยู่ไปเรื่อยๆจนจริงๆเขาทำซ้ำและซ้ำอีกแล้วก็ยังอยู่ต่อมันรู้สึกว่าเรารักเขาจนวันหนึ่งเราหมดรักรู้สึกว่าไม่รักแล้วสิ่งที่เขาทำหรือว่าความรู้สึกที่เขาให้เรามันไม่คุ้มแล้วมันรู้สึกหมดรักตัวเองผมว่าสำหรับหลายคนถ้าเพื่อนๆนะตอนนั้นก็คงบอกว่าไม่ควรอยู่หรอกมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาทำแต่สำหรับเราอะเราว่าณตอนนั้นความเจ็บปวดมันอาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะสูงมากแต่ความสุขกับความรักมันยังมากกว่าเราก็เลยยังรู้สึกอยากจะอยู่ต่อให้คนพูดว่ายังไงก็ตามแต่พอวันหนึ่งที่ความรักมันน้อยกว่าความทุกข์มันทำใจได้เอง